เหตุการณ์เนี่ยที่ผมที่พี่เจอเนี่ยมันประมาณสักอาทิตย์กว่านะอาทิตย์กว่าได้ก็คือวันนั้นเนี่ยประมาณ5ทุ่มพี่ไปส่งผู้โดยสารอยู่ในซอยท่าข้ามแล้วพี่ก็ขับรถแล้วก็ออกมาจอดตรงใต้สะพานบิ๊กซีนะครับตรงบิ๊กซีสะพานลอยเนี่ยตรงข้ามเซ็นทรัลพระราม2ครับเป็นสะพานลอยบิ๊กซีครับเซ็นทรัลครับบิ๊กซีตรงเซ็นทรัลพระราม2ตอนนั้นเนี่ยช่วงเวลานั้นประมาณ5ทุ่มเนี่ยคือต้องบอกว่าเงียบแล้วเพราะว่าทั้งสองห้างเนี่ยเลิกหมดแล้วพอทีเนี้ยมันคนเลิกหมดแล้วมันก็เริ่มซาใช่ไหมครับมันซาแล้วก็แต่ว่าที่เคยไปจอดแล้วมันได้ผู้โดยสารที่ก็เลยตัดสินใจไปจอดตรงนั้นครับไม่นานนะครับไม่เกิน5นาทีพี่เห็นผู้ชายคนหนึ่งนะก็ถือสัมภาระมานิดหน่อยแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยเดินตามหลังออกมาเหลือประมาณสักสามขั้นสี่ขั้นเนี่ยประมาณเนี่ยนะครับก็จะถึงตัวรถพี่ละพี่ก็ก้มมองดูผ่านไอ้กระจกข้างรถไปนะครับผมผ่านประตูรถไปนะครับผมเป็นกระจกใสนะแท็กซี่ไม่ได้เป็นกระจกกองแสงครับก็เห็นอย่างชัดเจนนะผู้ชายก็ได้เดินมาที่ประตูหลังของฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วก็เปิดประตูถามผมไอ้ถามพี่ว่าเฮ้ยพี่ไปอ้อมน้อยไหมอ๋อครับพี่ก็บอกว่าโอเคครับผมเดี๋ยวไปส่งโอเคได้หลังจากที่ตบปากรับคำผู้โดยสารเนี่ยซึ่งพี่เห็นเป็นผู้หญิงเนี่ยเดินตามหลังลงมาเนี่ยนะครับเข้ามาก่อนลักษณะของผู้หญิงที่เดินตามหลังเข้ามาเนี่ยก็คือเข้ามาด้านอยู่ด้านหลังคนขับก็ถือด้านหลังพี่ส่วนน้องผู้ชายก็ปิดประตูแล้วเข้ามานั่งธรรมดาครับพี่ก็ออกรถไปปกติตอนนั้นก็ไม่ได้มีความผิดอะไรทั้งสิ้นนะครับออกรถไปสักระยะหนึ่งเนี่ยน้องผู้ชายคนนี้นะครับที่เป็นพม่าเนี่ยตอนนั้นแต่ก็พูดชัดเจนมากนะพูดเหมือนกับไม่เหมือนคนพม่าคือพูดภาษาไทยค่อนข้างจะชัดกว่าทุกคนครับนะครับก็ได้ยื่นของมหาเทศเนี่ยมาให้พี่ก่อนเขาบอกว่าพี่อ่ะผมให้ผมซื้อมา2กล่องพี่ไว้กินแกงง่วงเขาอาจจะเห็นลักษณะของพี่เนี่ยมีท่าทางอิดโรยครับก็ว่าองั้นโอเคขอบใจมากแล้วเอามาให้พี่แล้วจะกินกันยังไงอ่ะแต่เราก็ไม่ถามออกไปบอกว่าแล้วน้องล่ะจะกินยังไงอีกคนหนึ่งเราไม่ได้ถามเราบอกว่าขอบใจนะกว่าพี่หน้าบอกว่าตอนนั้นคิดอยู่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปให้แฟนคงชอบกินเราคิดอย่างนี้เพราะตัวเราเองเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่อะไรเงี้ยแล้วก็เลยวางไว้ก่อนหลังจากนั้นเนี่ยพี่ก็ขับรถนะมุ่งหน้าเส้นพระราม2เนี่ยก็ออกถนนกาญจนาเนาะแต่ทีนี้เนี่ยมันสงสัยอยู่อย่างว่าระหว่างเส้นทางเนี่ยขับรถไปอยู่เนี่ยได้ยินเสียงน้องผู้ชายคนเนี้ยนะครับเขาสนทนากับเมียเขาครับซึ่งเราฟังเรื่องราวเราถึงได้รับรู้ว่าอ๋อที่เขาคุยอยู่ในแชทเนี่ยคือเมียเขาที่แท้จริงแล้วคนนั่งหลังเนี่ยเป็นใครตอนนั้นก็ยังไม่คิดว่าเป็นใครก็คิดเพียงแต่ว่าน้องสาวหรือเปล่าเพื่อนหรือเปล่ากิ๊กหรือเปล่าแต่ทำไมคนคนนี้ไม่มีอาการซึ่งมองผ่านกระจกสองหลังคนไปด้านหลังเนี่ยเราจะเห็นว่าน้องคนนี้นั่งก้มหน้าทีแรกเรานึกว่าเขาเล่นโทรศัพท์แต่เขาก็ไม่ได้เล่นอะไรคือไม่มีแสงโทรศัพท์มันขึ้นมาถ้าเกิดมีเล่นโทรศัพท์แสงโทรศัพท์มันจะขึ้นนะครับใช่ไหมแต่ทีนี้เรามองผ่านกระจกไปเนี่ยมันไม่เห็นเห็นแต่น้องคนนี้ก้มหน้าโอเคเราก็ฟังเรื่องราวที่เขาคุยกับน้องผู้ชายเนี่ยคุยและสนทนากับเนี่ยไปสักระยะหนึ่งหลังจากจบสนทนากับเมียแล้วเขาก็ไปสนทนากับญาติเขาแล้วก็เพื่อนเขาเป็นระยะจนรถเนี่ยพี่หนึ่งวิ่งไปถึงตรงเพชรเกษมแล้วพี่ก็เลี้ยวซ้ายนะครับเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปผ่านพุทธมณฑลสาย2สาย3สาย4อะไรประมาณเนี่ยจะไปเส้นทางนั้นเพชรเกษมตรงบางแคตรงนั้นครับทีนี้มันก็เกิดเอกใจบางอย่างขึ้นมาทำให้พี่เนี่ยต้องเลือกไปมองกระจกหลังอีกครั้งหนึ่งว่าน้องผู้หญิงคนที่นั่งหน้ามันใช่หรือเปล่าเพราะว่าสองคนเนี่ยมาด้วยกันแต่ทำไมไม่คุยกันครับไม่คุยกันเหมือนกับน้องผู้หญิงเนี่ยไม่ได้มาด้วยเขาก็ไม่ได้สนทนาเลยนะไม่ได้พูดอะไรกับน้องผู้หญิงเนี่ยสักคำเดียวครับก็ทำให้พี่เนี่ยเหลือไปมองกระจกอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นตัดสินใจตรงก่อนถึงโรงพยาบาลไอ้เกษมราษฎร์นะครับเขาเหลือบตาขึ้นไปมองปั๊บเนี่ยดวงตาน้องอ่ะเขามองจ้องมาที่กระจกเหมือนกับเขารู้ว่าพี่เนี่ยกำลังมองเขาอยู่ครับ
ดวงตานี่มันเป็นสีดำเลยเป็นดำแบบประกายเลยดำเหมือนประกายประดำดำทั้งตาเลยเป็นดำเป็นประกายเลยซึ่งทำให้เราเนี่ยต้องหลบสายตาเพราะว่ากลัวจะเสียมารยาทแต่ตอนนั้นมาคิดอีกทีหนึ่งว่าเอ๊ะไอ้ดวงตาดำดำเนี่ยเราเคยเห็นบ่อยคิดอยู่ตอนนั้นว่ามันถึงคนหรือไม่ใช่หรือยังไงเพราะเหตุการณ์เนี่ยมันทำให้เราคิดได้ว่าถ้าสองคนเนี่ยเขานั่งมาด้วยกันเขาต้องคุยกันใช่แต่เขาไม่สนทนากันโอเคผมเก็บเรื่องนี้ไว้ก่อนพี่ก็เก็บเรื่องนี้ไว้พอเก็บเรื่องนี้ไว้นี่เราก็ทำยังไงจะให้สองคนเนี่ยมีการขัดแย้งหรือว่ามีการพูดจาคือความอยากรู้ของเราครับพี่ก็เลยถามว่าน้องเป็นคนประเทศพม่าหรอเราก็ถามอย่างเงี้ยผมไม่ใช่เขาบอกพี่ผมเป็นคนประเทศรัชฉานรัชฉานรัชฉานมันก็อยู่พม่าใช่ไหมผมเป็นคนประเทศรัชฉานรัชฉานเนี่ยขึ้นอยู่กับย่าไข่หรือเปล่าเราก็ถามบอกไม่พี่ว่าที่บ้านผมเนี่ยคือประเทศรัชฉานบอกโอเคไม่เถียงไม่เถียงเออน้องอยู่ที่นั่นน่ะน้องไปเจออะไรที่มันอาถรรพ์แบบพิษแบบพวกหลอนๆพวกผีพวกอะไรนี่มีไหมทางนู้นน่ะพี่ก็อยากจะรู้เหมือนกันเราก็ถามเรื่องนี้ขึ้นมาตอนนั้นพี่ก็เหลือไปมองกระจกอีกครั้งดวงตานั้นก็ยังจ้องเขม็งมาทางพี่อยู่พี่ก็เลยหลบดวงตาคู่นั้นแล้วก็คุยสนทนากับน้องผู้ชายคนนี้ไปน้องผู้ชายคนเนี้ยก็เลยเล่าเรื่องให้พี่ฟังว่าตอนนั้นอ่ะเรื่องราวมันเกิดมาประมาณสัก5 ปีพี่ผมอ่ะอยู่ที่บ้านในบ้านผมนะเป็นบ้านยกสูงนะเป็นบ้านยกสูงคือไม่มีใต้ถุนแต่มันยกสูงขึ้นมาแล้วก็มีบันไดพาดขึ้นมาเป็นบ้านยกสูงอยู่ด้วยกันทั้งหมดมี3 คนมีผมมีเมียผมแล้วก็น้องเมียผมน้องเมียผมเนี่ยเป็นผู้หญิงอ่ะก็อยู่ด้วยกัน3 คนอาชีพของพวกผมเนี่ยก็คือทำไร่นะทำไร่ส่วนตัวผมเองก็หลังจากเสร็จจากการทำไร่ก็จะเข้าป่าล่าสัตว์ประมาณนั้นครับมันมีอยู่วันนึงผมมาได้อาวุธมาใหม่เป็นปืนแก๊ปนะครับเป็นปืนแก๊ปก็เลยวันนั้นเนี่ยด้วยความดีใจก็เลยไม่ไปไล่ก็เลยอยากจะลองอาวุธใหม่ว่ามันจะแม่นยิงแม่นยำไหมมันเป็นยังไงอยากจะลองอาวุธใหม่ก็เลยตัดสินใจตั้งแต่10 โมงเช้าอ่ะนะครับครับได้เดินทางอ่ะด้วยเท้าเนี่ยมุ่งเข้าสู่ป่าพอไปถึงเขตชายป่าที่จะเข้าป่าเข้าไปเป็นป่าทึบนะนะครับผมก็เรียกว่าเป็นประมาณชายหมู่บ้านนะครับท่านใดนั้นเองเนี่ยสายตาของเขาเนี่ยก็เหลือไปเห็นนกฮูกตัวนึงซึ่งเกาะอยู่ต้นไม้ประมาณขนาดไม่ใหญ่มากอยู่ประมาณกลางต้นของต้นไม้นั้นเมื่อเห็นดังนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ยิ้มด้วยความดีใจรีบมันจุกลังเพิงทันทีครับนะพอมันจุกลังเพิงเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาก็ยกประทับปากตอนนั้นเนี่ยเขาบรรจุลังเพิงเนี่ยเพียงแค่กระสุนเม็ดเดียวก็คือลูกโดดเพื่อจะลองความแม่นของอาวุธของเขาว่าลูกเดียวเนี่ยถ้าแม่นจริงเนี่ยโอเคเลยผ่านเลยกระบอกนี้ผ่านปืนบอกผ่านแน่นอนเขาประทับบ่าในท่ายืนนะครับผมเล็งไปที่นกคู่ตัวนี้เสียงปืนลั่นปั้งปรากฏลูกกระสุนเนี่ยมันไม่ถูกนกคู่ตัวนี้มันพลาดไปทำให้นกคู่ตัวเนี้ยตกใจแล้วก็บินหนีทันทีที่เขาบินหนีปุ๊บเนี่ยน้องผู้ชายคนเนี้ยก็วิ่งไล่ตามวิ่งไล่ตามไปปุ๊บหลบไปไหนก็บินไปไหนก็เขาวิ่งไล่ตามจนนกคู่ตัวเนี้ยไปเกาะต้นไม้อีกต้นหนึ่งนะครับซึ่งเขาก็พยายามดอมเข้าไปพยายามอยู่ใกล้ใต้ต้นไม้ให้มากที่สุดคือใกล้ระยะนกคู่ตัวนี้มากที่สุดเสร็จแล้วเขาก็มาจุดหลังเพลิงอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากมันจุดหลังเพลิงแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็ประทับปืนไว้ที่บ่าตอนนี้เขาอยู่ใต้ต้นไม้เกือบใต้ต้นไม้เลยตอนนี้เขามันจุดเข้าไปทั้งหมด12 เมตรครับมันจุดหลังเพลิงเข้าไป12 เมตรคือระยะนี้คือเผาขนแล้วก็ระยะนี้ไม่พลาดแน่นอนเสียงปืนลั่นดังปั้งอีกครั้งหนึ่งแต่ลูกกระสุนหาทำอะไรลูกคู่ตัวนี้ไหมก็บินหนีไปอีกเขาก็ยิ่งแปลกใจใหญ่สร้างความแปลกใจว่าเฮ้ยมันเป็นยังไงต้อง12 เมตรแล้วเนี่ยระยะขนาดนี้มันไม่พลาดปืนกระบอกนี้มันใช้การไม่ได้ล่ะอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนกันแต่เขาก็ทั้งไม่ละทิ้งความพยายามที่จะวิ่งตามลูกคู่ตัวนี้ที่บินหนีไป
ในที่สุดนกคู่มันก็บินเข้าไปในสถานที่ที่หนึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ไม่สูงมากซึ่งเป็นต้นไม้เล็กๆที่เกาะอยู่บนยอดไม้หลังนั้นเขาก็เลยด้อมเข้าไปคราวนี้มันจุรังเพลิงเข้าไปทั้งหมด13 เม็ด13 เม็ดระยะเผาขนพยายามคืบคานไปคืบคานเลยลักษณะคืบคานเข้าไปเอาให้ใกล้ที่สุดนะครับผมตอนนี้ลักษณะการยิงของเขาอยู่ในลักษณะท่านั่งเอาเขาสองข้างนะครับยันข้อสองของข้างยันที่หัวเข่าตัวเองไว้แล้วก็ประทับแล้วก็เล็งไปที่นกคู่ตัวนั้นครับข่าวใน13 เมตรเสียงปืนลั่นปั้งให้ตายนกคู่ตัวนี้ไม่รอดนะครับร่วงลงมาตกสู่พื้นดิ้นกระเดว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 ท่านที่เขาเห็นลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันอ้างความประทับใจความภูมิใจความดีใจว่าอาวุธปืนเขาเนี่ยโคตรแม่นครับตอนนี้ได้ความสะใจเขาจึงวิ่งเข้าไปหาร่างของนกคู่ที่ดิ้นกระเดวกระเดวภาพที่เขาเห็นนั่นคือนกคู่ตัวเนี้ยไส้แตกทะลักออกมาด้านนอกครับแล้วก็ดิ้นทุบ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 แต่เขาก็ไม่ได้สนใจเพราะความสะใจเขาก็ได้จับร่างนกคู่ตัวเนี้ยมัดขาสองข้างแล้วมาผูกไว้ที่เอวครับหายสนใจใยดีไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเขาก็เดินทางสู่ป่าทึบที่ขอจอไปล่าปะนกคู่ตัวนี้มีขนาดพอกับนอน้องไข่ป่าครับเขาก็ไม่สนใจก็ตะพายร่างของนกคู่เนี่ยไปจนถึงบ่ายสามโมงปรากฏว่าเขาไม่เจอสัตว์ทักตะวันหลังจากที่นกคู่ตัวนี้เขาเลยอารมณ์เสียแล้วก็กลับมาถึงที่พักของเขาเมื่อถึงที่พักเขาก็เดินขึ้นบันไดบ้านมาปุ๊บตรงบันไดบ้านปุ๊บก็จะเป็นชานเขาก็แกะร่างนกคู่ตัวนี้นะครับผมโยนทิ้งลงชานบ้านอย่างไม่ใยดีนะครับแล้วก็ตะโกนเรียกเนี่ยว่าเฮ้ยมีอะไรกินบ้างหิวเหนื่อยเดี๋ยวขอไปอาบน้ำก่อนหลังจากที่เขาก้าวลงจากเรือนไปเพื่อจะไปอาบน้ำน้องเมียนะครับซึ่งเสร็จภารกิจมาจากการทำไร่พอขึ้นมาเห็นร่างของนกคู่มาเนี่ยก็ยิ้มและดีใจคิดว่าพี่เคยคงจะยิงเอามาให้น้องเมียเลยทำการเนี่ยเอานกคู่ตัวนี้ไปย่างทุกคนครับเพื่อจะทำมาอาหารมื้อเย็นหลังจากที่ถึงเวลาประมาณทุ่มนะครับผมก็มาทำอาหารมื้อเย็นกินกันแต่เมียของน้องผู้ชายนะครับผมแต่น้องผู้ชายไม่ได้กินร่างของน้องคู่เลยแม้กระทั่งคำเดียวน้องคู่เนี่ยถูกทำอาหารง่ายๆในการย่างครับไม่ได้เอาไปผัดไม่ได้ไปอะไรแต่น้องเมียกินคนเดียวเนี่ยด้วยความอร่อยแล้วก็ถามว่าพี่ไม่กินกันเหรอทั้งสองคนบอกว่าไม่น้องคู่เขาไม่กินกันซึ่งน้องเมียเนี่ยก็ยังไม่รู้เรื่องราวอะไรเกี่ยวกับการถือนะครับครับการถือว่านกคู่นกแสกนกเขาแมวอะไรเงี้ยเขาไม่กินกันอยู่แล้วนกชนิดนี้ก็ไม่ได้ว่าอะไรก็กินไปจนเสร็จไปนะครับประมาณ2 ทุ่มทั้ง3 คนก็นั่งดูละครกันปกติหน้าทีวีตอนนั้นเนี่ยเมียของเขาเนี่ยนะครับของน้องผู้ชายคนเนี้ยมีอาการปวดท้องปิดไปปิดมานิดหน่อยแล้วก็บอกกับเขาว่าพี่หนูปวดท้องจังเลยปวดรถเสียดขึ้นมามากเลยครับมันเจ็บลำไส้มากพอมันพูดลักษณะแบบนั้นเนี่ยมันก็ทำให้น้องผู้ชายนะครับเกิดอาการบอกว่าโอ้ยคงกินอาหารเป็นพิษกลางวันไม่กินอะไรมาเปล่าก็ต่อขานต่อว่าเมียไปเมียบอกไม่ก็ไม่ได้กินอะไรนะก็กินอาหารปกติก็กินอะไรปกตินี่แหละอ้าวงั้นคงจะกินก็คงจะโดนอาหารเป็นพิษแหละก็ไม่ได้สนใจไอเดียอะไรก็นอนคุยกันต่อไปเรื่อยๆแต่สังเกตดูตอนประมาณ4 ทุ่มเมียเขาเริ่มมีอาการบิดซ้ายบิดขวาพลิกหน้าพลิกหลังพลิกไปพลิกมาเข่าเริ่มงอเข่าขึ้นครับเล็บเท้าเล็บต่างๆเริ่มจิกไปกับพื้นมือเริ่มหงิกเริ่มงอเริ่มเก่งปากคอเริ่มเก่งบูดเบี้ยวพร้อมกับตะโกนเสียงออกมาว่ามึงยิงกูทำไม
งยิงกูทำไมกูอุตส่าห์หนีไปแล้วมึงยังตามยิงกูอีกเมื่อเสียงดังนั้นมันขึ้นมาปุ๊บเนี่ยแต่เป็นเสียงเมียของเขาตอนนั้นที่เขาพูดให้ผมฟังนะครับครับเป็นเสียงเมียของเขาเขาก็เลยนึกเอกใจว่าเอ๊ะทำไมเมียถึงได้พูดอย่างนี้ซึ่งมันไปประสบพบเหตุกับเขาไล่ยิงนกฮูกจนในสุดเมียเขาก็บอกว่ากูปวดท้องกูปวดท้องไอ้พี่มันก็มีเสียงนกพี่ปวดท้องเหมือนไส้ฉลายมันทำให้เขานึกถึงภาพนกฮูกที่มันไส้แตกออกมาอืมๆเมื่อคิดได้ดังนั้นปุ๊บเนี่ยคิดว่ายังไงนะครับผมตอนนั้นก็คิดว่าเป็นผีเข้าแน่นอนเลยครับเขาก็เลยหันไปมองน้องเมียที่นั่งอยู่ข้างซึ่งพยายามช่วยกันจับยังไม่ทันน้องเมียได้รับคำสั่งน้องเมียได้กระโดดลงชานเรือในก่อนเลยวิ่งไปสักพักหนึ่งก็ไปหาพระนะครับผมครับไปตามพระมาเหมือนก็รู้ว่าเนี่ยคือการผีเข้ามาถึงปุ๊บเนี่ยพระท่านก็ลุกมาอย่างรวดเร็วขึ้นมาบนเรือนะครับผมพร้อมกับสอบถามว่าอ้าวโยมไปทำอะไรมาเนี่ยถึงได้เป็นเหตุการณ์แบบนี้เขาก็เล่าเรื่องทั้งหมดอ่ะให้พระรูปเนี่ยฟังแต่เขาเนี่ยไม่สงวนใจอยู่ตอนนึงว่าตอนที่เขาหยิบร่างของนกฮูกตัวเนี้ยแล้วมาผูกที่เอวเนี่ยเขาเหลือผันหลังไปดูอีกครั้งปรากฏว่าสถานที่ตรงนั้นน่ะที่นกฮูกไปเกาะแล้วก็ยิงตกมาตายมันเป็นสถานที่ป่าช้าซึ่งเป็นป่าช้าของหมู่บ้านหลังนั้นเมื่อพระฟังเรื่องราวทั้งหมดจึงจับใจความว่านั่นแหละคงจะเป็นเรื่องของเวรกรรมเมื่อพระท่านนี้ฟังใจความสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็รีบทำน้ำมนต์หนึ่งขันนะครับผมพร้อมกับหยิบมีดปลายแหลมออกมาคงจะเป็นมีดโกนคาถาอาคมตามที่ผมและน้องคนนี้เข้าใจครับท่านใดนั้นก็เป่าน้ำมนต์เนี่ยนะครับไปที่หัวของเมียเขาพูดแล้วก็สอบถามว่ามึงเป็นใครมึงมาจากไหนมึงเข้ามาทำอะไรเสียงผู้หญิงคนนี้ก็ตอบว่ากูเป็นผีในป่าช้ากูอยู่ในร่างของนกฮูกมึงยิงกูทำไมมึงตามมายิงกูทำไมกูจะเอามันไปด้วยมึงไม่ต้องยุ่งเมื่อสำเนียงพูดออกมาจากท่านี้ปุ๊บเนี่ยตอนนั้นน้องเขาก็ยอมรับว่านี่คือเสียงเมียเขาท่านใดนั้นเองเนี่ยพระรูปนี้ก็เอามีดปลายแหลมเนี่ยมาแตะไว้ที่กลางอกจิ้มไว้แล้วเป่าคาถาแล้วก็เป่าน้ำมนต์ไปอีกครั้งหนึ่งถ้ามึงไม่ออกกูจะฆ่ามึงเดี๋ยวนี้นี่คือพระท่านรูปนี้ท่านพูดจริงเท็จอันนี้เดี๋ยวให้ท่านผู้ฟังทุกคนพิจารณาเองนะครับเพราะว่าพระฝั่งโน้นกับพระฝั่งไทยเราก็ไม่รู้แต่ทีนี้ผมจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆนิดหนึ่งตรงนี้นะครับพระรูปนี้หลังจากที่พูดเสร็จร้อยแล้วนะครับก็เป่าแล้วก็เอามีดจิ้มไปที่อกเสียงผู้หญิงคนนี้นะครับร้องโหยหวนกรีดร้องแบบเจ็บปวดมากครับโอ้ยแหลมปิ๊บขึ้นไปแล้วหลวงพ่อองค์นี้หรือพระรูปนี้ก็เป่าอีกทีนึงพูดมึงจะออกไม่ออกพูดเสียงร้องนั่นก็หายไปครับเหมือนกับวิญญาณเนี่ยได้ออกไปแล้วจากร่างนี้หลวงพ่อก็เลยเอาน้ำมนต์นะให้เขาดื่มให้เขากินให้เมียเขาดื่มให้เขากินนะแล้วก็พรมไปตามตัวนะครับหลังจากเสร็จภารกิจของพ่อเนี่ยก็ทั้งหมดครับก็คงทิ้งเสื้อผ้าไว้ทั้งหมด3คนเหมือนเดิมครับเมียเขาสลบซึ่งไม่รู้ซึ่งไม่ได้สติเลยจนประมาณเกือบไปประมาณสักเที่ยงคืนเห็นจะได้เมียเริ่มมีสติเขาก็ปฐมพยาบาลเมียเขาทั้งหนวดทั้งเช็ดตัวต่างๆเมียเขาก็เริ่มฟื้นแล้วเขาก็ถามเมียเขาว่ารู้ถึงเหตุการณ์ไหมเมียเขาบอกเขาเป็นอะไรก็สลบไปตั้งแต่สี่ทุ่มจนถึงเที่ยงคืนเนี่ยตลบไปสองชั่วโมงเขาก็เลยเล่าเรื่องเหตุการณ์ทั้งหมดให้เมียเขาฟังเพราะว่าน้องเมียก็เป็นผู้เสริมเรื่องราวทั้งหมดครับหลังจากได้เรื่องราวตรงนี้มาเรื่องราวของเขาก็มีประมาณนี้ตอนนั้นน่ะรถพี่เนี่ยได้มาถึงตากซอยแถวอ้อมน้อยละครับเป็นเพชรเกษมซอยหนึ่งครับ
เลี้ยวก็ประมาณเข้าไปจากปากซอยจนถึงจุดที่ต้องส่งผู้โดยสารเนี่ยพอเข้าไปไม่ลึกประมาณสัก300-400เมตรประมาณนี้หลังจากเลี้ยวไปตามทางครับปุ๊บเนี่ยจะเจอรั้วขนาดใหญ่เป็นประตูเหล็กสีน้ำเงินซึ่งประตูเหล็กเนี่ยมันถูกเปิดออกรอรับไปอยู่แล้วครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพี่ก็หักหัวปุ๊บแล้วก็เข้าไปในโรงงานมันเป็นตัวโรงงานเข้าไปในโรงงานได้แต่น้องผู้ชายคนนี้เรียกบอกกับพี่ว่าเออพี่จอดตรงเนี้ยเดี๋ยวพี่ถอยแล้วก็กลับรถแล้วกันเมื่อฟังดังนั้นเสร็จปุ๊บพี่ก็จอดอยู่กลางประตูรถกลางประตูไอ้โรงงานเลยตอนนั้นนะที่จอดน้องคนนี้ก็เอาตังค์จ่ายให้จ่ายให้พี่นะจ่ายให้พี่ก็โอเคแล้วก็วางไว้หน้าคนส่งรถเหมือนเดิมเพราะว่าปกติก็จะวางไว้ตรงเกียร์เป็นช่องอยู่ก็จะวางอยู่นั้นประจำแล้วก็โยนใส่เอาไว้ตรงนั้นทุกครั้งแล้วน้องผู้ชายเนี่ยก็ลงไปแล้วน้องผู้หญิงเนี่ยก็ลงไปซึ่งมันแปลกอยู่อะระหว่างที่เขาเล่าเรื่องผีที่เขาประสบเจอมาน้องผู้หญิงคนนี้ก็หาได้สนทนาไหมเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยพี่ก็มองตามน้องผู้ชายคนนี้ไปปรากฏน้องผู้ชายคนนี้เขาเดินเข้าประตูโรงงานไปคนเดียวแต่น้องผู้หญิงคนนี้พี่มองกระจกข้างเขาเดินหันท้ายไปทางทิศทางปากทางคือปากเดินกลับไปทางปากซอยอ๋อหมายถึงว่าแยกออกไปจากผู้ชายคนนี้เหรอพี่ใช่คือแทนที่ว่าถ้าเป็นพี่น้องทำไมไม่ลงเดินตามกันไปถ้าเป็นญาติหรือกิ๊กทำไมไม่เดินตามลงไปไม่เข้าไปในโรงงานพร้อมกันแต่น้องผู้หญิงคนนี้หลังจากที่พี่มองกระจกข้างจะเห็นหลังเขาเนี่ยเดินออกไปทางปากซอยมันทำให้พี่คิดว่าเอ๊ะทำไมเดินออกไปทำไมและทำไมไม่ให้พี่จอดแล้วส่งน้องผู้หญิงนี้ก่อนเธอจะได้ลงตรงนั้นแล้วพี่ก็มาได้ประสงค์น้องผู้ชายคนนี้อันนี้เป็นเรื่องของปกติของการส่งผู้โดยสารถูกไหมครับครับทันใดนั้นเองพอคิดได้ปุ๊บพี่ก็เลยถอยตูดเข้าประตูโรงงานไปแล้วก็กลับหน้ารถออกมาตอนกลับออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวพี่เนี่ยอยู่ขวาละน้องเนี่ยจะเดินฝั่งขวาของริมถนนถูกไหมครับแค่กลับรถมาปุ๊บแสงไฟมันสาดลงไปปุ๊บเนี่ยเราก็เห็นชัดเจนแล้วว่าน้องคนนี้ยังเดินไปไม่ไกลแต่มันแปลกอยู่อย่างหนึ่งน้องคนนี้เดินหายไปตรงนั้นซึ่งเป็นซอกหรือเล็กๆเดินหายไปเฉยๆไอเราก็นึกว่าเฮ้ยหรือว่าน้องเขามีซอยเข้าเนาะตรงนั้นนะคงจะมีทางแบบหักต่อปุ๊บแล้วน้องเดินลัดเข้าไปประมาณนั้นมันก็ทำให้พี่สงสัยพี่ก็จึงเคลื่อนตัวไปมองตรงที่น้องอ่ะหายไปตรงนั้นถ้าเดินไปข้างหน้าที่เห็นแน่นอนเพราะแสงไฟมันจัดต้นเป็นซอยมันไม่ได้ใหญ่ถูกไหมปรากฏรถจอดรถตรงนั้นเราหันไปมองตรงซอกหลึกที่มันคิดว่าเป็นซอกหลึกนะที่น้องก็หายไปอ่ะมันเป็นที่ทิ้งขยะมันไม่ได้มีซอยครับมันไม่ได้มีอะไรเลยคนมันไม่น่าเข้าไปตรงนั้นหรอกมันเข้าไปในถังขยะมันก็ไม่ใช่ครับคนบ้าอะไรจะเข้าไปในอยู่ในถังขยะมันก็เลยนั่นไงเราก็คิดกะแล้วในใจหรือเราก็คิดอีกตอนที่กลับออกมานะจากปากซอยกลับออกมาแล้วเนี่ยมันคิดหรือวิญญาณผีนกคู่ที่เขาเล่าให้ฟังถามเขามาเฮ้ยก็เป็นไปได้ครับก็เป็นอาการที่ว่าแค้นพยาบาทไม่เดี๋ยวแล้วลักษณะลูกตาที่พี่ยงพูดถึงอ่ะมันใช่ด้วยนะก็ใช่ไงแล้วก็มาเจอแจ็คพอตกับพี่เองอุ้ยคุณลูกตอนนี้มันหายไปต่อหน้าต่อตาแสงไฟหน้ารถแล้วครบร่างของเขาเนี่ยเขาเดินไปอีกไม่กี่ก้าวแล้วเขาก็หายไปตรงนั้นอ่ะครับซึ่งระยะมันไม่ได้ว่าหูห่างกัน50 เมตร30 เมตรระยะมันอยู่สักเกือบจะแทบชิดกันยังว่าได้พี่โอ้ยคือตาเปล่าตามเนื้ออย่างชัดเจนขนลุกเลยว่ะยิ่งพอผมมาเปิดอย่างนี้ให้ดูแบบเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังดูทางหน้าไลฟ์สตรีมมิ่งแล้วกันนะว่าผมอ่ะกำลังจินตนาการภาพตามในลักษณะของดวงตาที่พี่ยมเห็นครับแล้ว
ผมคิดว่ามันออกมาประมาณอะไรลักษณะอย่างนี้เท่านั้นยังไม่พอครับพี่ก็ถ่ายรูปเฮ้ยพี่ก็ถ่ายรูปเอาโทรศัพท์เนี่ยถ่ายรูปที่มหาวิทยาลัยแล้วส่งไปให้แฟนพี่ดูครับแฟนพี่เขาเห็นปุ๊บก็บอกว่าเออพี่กินเถอะพี่กินเถอะพี่หิวพี่ก็กินเขาบอกว่าแล้วแฟนพี่ก็ถามว่ามันหวานไหมเอานะเดี๋ยวเก็บไปให้กินเพราะผมรู้ว่าแฟนผมก็อยากกินประมาณนี้เออครับผมก็เก็บไปช่วงนั้นเนี่ยพี่ไม่รับใครอีกเลยคือจบที่พี่ก็จะเข้าบ้านเวลานั้นคือเช่นคือตีหนึ่งประมาณนี้ก็เอาส่งสุดท้ายแล้วก็ตีจากกรมน้อยไปเขาไม่เจอผู้อิสานนะถ้าเจอก็จะไปต่อแต่ไม่เจอครับพอกลับมาถึงบ้านเสร็จปุ๊บขึ้นมาบนบ้านเราก็หยิบนะหยิบมะขามเทศอันนี้เป็นกล่องใสๆแล้วเป็นมะขามเทศที่ถูกแกะฝักออกแล้วเหลือแต่เนื้อก็ส่งให้แฟนพอแฟนเปิดออกมาน้องวีเชื่อหรือไม่ครับมันเป็นลาใหญ่ขาวๆอะเต็มไปหมดแปลว่ากินไม่ได้หมายความว่ามันขึ้นลาแล้วเหรอพี่มันขึ้นลาขาวๆแต่ภาพที่พี่ถ่ายมันยังไม่เห็นลาเป็นขาวๆด้วยซ้ำไปภาพที่ถ่ายก็ยังอยู่ครับแต่ตอนนั้นน่ะพี่ลืมถ่ายภาพที่มันเป็นลาโอ้เออเพราะเหตุผลว่าแฟนบอกรีบเอาไปทิ้งเลยแค่เปิดออกมาเนี่ยกลิ่นลามันก็หืนขึ้นมาแล้วแล้วพี่ก็บอกเสียดายก็บอกคุยดูว่าข้างล่างมันเป็นลาไหมเดี๋ยวจะเอาไปต้มแฟนพี่ก็บอกเอาไปทิ้งเดี๋ยวนี้เลยมันเป็นลามันเป็นใยขาวๆขึ้นเกาะที่มะขามเทศแล้วครับซึ่งมันแปลกประหลาดตรงนี้มากมันทำให้พี่คิดว่าอ้าวพี่น้องคนนี้เอามะขามเทศให้หรือว่าทั้งคู่มันเสียชีวิตไปแล้วเฮ้ยหรือไปเจอแจ็คพอตผีมาเล่าผีให้ฟังหรือเปล่าวะเพราะมาถามแค่เนี่ยแต่ไอ้เงินเนี่ยที่เขายื่นให้เป็นเงินนะแต่เราวางรวมกับแบงก์อื่นนะกับคนที่คนอื่นวางรวมกองกันเนี่ยมันไม่รู้หรอกว่ามันหายไปหรือเปล่าหรือมันยังไงหรือเปล่าเพราะพี่เขาไม่เคยนับตังค์ไงครับถ้านับเนี่ยวันนั้นถ้านับนะสมมตินะนับไป700แล้วน้องเนี่ยให้ไปแล้วเนี่ยค่ามิเตอร์ตอนนั้นน่ะมัน200 200เศษมันก็ต้องเป็น900แต่เราไม่รู้ไงมันก็เลยทำให้พี่คิดว่าเฮ้ยต้องถามแค่ตอนที่ถ่ายอยู่อ่ะแล้วน้องซึ่งซื้อมาจากห้างอ่ะครับแล้วมันจะเสียขึ้นลางั้นอ่ะเป็นขาวๆอย่างชัดเจนมันขาวมากขาวเหมือนกับมาถามเทียนเนี่ยมันขึ้นลามาเป็นระยะตั้งอาทิตย์แล้วมั้งหรือว่าน้องที่นั่งรถมากับพี่ก็ไม่ใช่วะก็นั่งน่ะสิหล่อนเลยนะก็นั่นแหละแล้วอาชีพพี่ยมเนี่ยพูดกันตรงๆนะขับรถกลางคืนน่ะเจอหลายเรื่องนะสุดๆเลยนะเพราะว่าต้องบอกแบบนี้นะครับว่าบนท้องถนนเนี่ยอุบัติเหตุเกิดแทบทุกจุดทั่วกรุงเทพทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นมันมีโอกาสมากๆเลยที่คนที่ขับรถในเวลากลางคืนจะประจวบเหมาะไปแบบไปเจอเขาอ่ะบางทีอาจจะไม่ได้มายืนกลางถนนมันโดนรถชนหรอกมันยืนโบกรถกลับบ้านอย่างเงี้ยมันมี 100% นะครับแต่ขึ้นอยู่ที่จังหวะเขาจังหวะครับผมนะครับผมครับเรื่องราวก็มีประมาณเนี้ยครับผมน้องวีที่ไปประสบพบเจอมาผมไม่ก็เลยไม่รู้ว่ามันเป็นประสบการณ์ตรงดีหรือว่าเป็นประสบการณ์เล่าจากผู้โดยสารก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story